สวัสดีค่ะทุกคนในวันที่ประกาศนะคะมันมีหลายสิ่งมากๆที่หนูรู้สึกแล้วก็อยากจะพูดออกมาแต่ก็พูดไม่หมดหนูก็เลยถือโอกาสมาพูดตอนนี้เลยละกันหนูอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนหนูแล้วก็ให้หนูมาออดิชั่นที่ BDLMD แล้วก็หนูอยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่คอยดูแลหนูมาตลอดรายการนะคะแล้วก็ยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกแล้วก็หนูอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง11คนมากๆเลยค่ะหนูคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีเพื่อนทั้ง11คนนี้แล้วหนูจะผ่านไปได้ยังไงแล้วก็หมิงฉันขอโทษที่ตอนนั้นฉันไม่ได้พูดถึงเธอที่เขาแบบไล่รายบุคคลจนยันคนสุดท้ายของแถวอะค่ะแล้วหนูก็จะเอ้ยเราอาจจะได้เป็นคนสุดท้ายก็ได้พี่เขาหันมาแล้วก็ยิ้มให้หนูแล้วก็หันกลับไปอะค่ะพี่เขาไม่พูดถึงหนูเลยอะรักเรามันไม่เท่ากันนะคือกำลังไล่มาเลยแล้วก็โอเคพอไล่จบแล้วก็คิดว่าจบแล้วแล้วเอาไมค์คืนพี่เจลแล้วหันไปเห็นเธอจะก็อ้าฉันขอโทษโอเคฉันจะพูดถึงเธอในตอนนี้ละกันก็เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่รอบ19คนเนาะตั้งแต่ Shooting Star ซึ่งฉันเห็นแววเธอมาตั้งนานแล้วแล้วเธอเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นเพื่อนที่ดีมากๆยังไงก็เราก็ต้องอยู่ด้วยกันนานๆเลยนะจ๊ะน้องหมิงมินดี้อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะก็ยังไงอาจจะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มุกิมินดี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะพาไปเลี้ยงฉลองค่ะฉลองที่เมื่อกี้ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วตัวไปกินเลี้ยงก่อนนะคะเรามาถึงที่เรียนกันแล้วนะคะเย่เย่รู้สึกร้อนมากจริงช่วยชีวิตไม่ต้องทาก็คือสักปากไม่แบบลิปแบบปื้นไม่ต้องสักแบบแค่แบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราแบบกินลิปเยอะแค่ไหนหืออะไรคือกินลิปเยอะแค่ไหนเออหนูชอบพูดหนูไม่มีปีไม่มีคุยอะแบบว่าลิปมันหายหลังจากเรากินอะไรอะเพราะเรากินลิปเข้าไปด้วยหรอใช่แล้วบางคนเขากินแล้วแบบมันยังอยู่อะลิปดีไงถ้าลิปเดียวกันล่ะไม่รู้ละมีคำถามเยอะว่าคือไม่รู้แล้วค่ะวันนี้ก็กำลังกลับบ้านกันเลยนะครับกับน้องหมิงที่แบตเหลือ 2% เท่านั้นหยุดเล่นได้ละอ๋อถ่ายทั้งวันจนแบตหมดถ้าประจำนะคะหลังจากที่เราถึงจริงเราก็จะนั่งทานก็คือเป็นคนปวดขาไปดีกว่ากลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆ